นายกนะคะก็มีการเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยนะคะนอกจากที่จะเชิญคนไทยร่วมงานสงกรานที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังขอให้คนไทยเนี่ยร่วมกันแต่งชุดไทยะนะคะฉลองในเทศกาลมหาสงกรานในปีนี้แล้วก็ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีใหม่อันประเพณีอันดีงามของไทยเราด้วยแล้วท่านก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปีใหม่นี้เนี่ยรัฐบาลมีของขวัญปีใหม่มอบให้คนไทยด้วยค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะถึงของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลน,นั้นเตรียมมอบให้กับประชาชนทุกคนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คือการเปิดช่องทางการสื่อสารใหม่สายด่วนไทยนิยม ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือบนเว็บไซต์แล้วก็ f c e e o o o นะคะสำหรับการรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนทั้งนี้เนี่ยช่องทางนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปกับช่องทางอื่นๆที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วอย่างสายด่วน1111 11ของรัฐบาลสายด่วน1567ของศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1299เศูนย์รืเอื่รงร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะของ คสช,ชเองายด่วน1น,นึอันนี้แจ้งเหตุด่วนเห็นร้ายแอปพลิเคชัน police alert you. อยู่ซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือรับเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนทุกลักษณะรวมทั้งยังมีการเปิดตัววิทยุเพื่อครอบครัวคลื่น fm 15 5เมกะ m ฮิ a h e r ของกรมประชาสัมพันธ์จะมีการเริ่มให้บริการค่ะวันที่14เมษายนนี้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีการจัดพิมพ์หนังสือชุดความรู้สำหรับประชาชนและเยาวชนนะคะซึ่งมีกำหนดเปิดตัวช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ค่ะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะผมคาดหวังว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนได้รู้สิทธิ์ของตนจะได้ไม่ตกข่าวไม่ถูกสวมสิทธิ์หรือไม่เป็นเหยื่อการทุจริตเหมือนที่เป็นคดีอยู่ในปัจจุบันนะครับรวมทั้งรูน้นโยบายของรัฐจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและแสวงหาความร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป ยกตัวอย่างนโยบายตลาดคลองพดุงกรุงเกษมที่ผมได้เริ่มให้จัดขึ้นที่ข้าวสารีรัฐบาลตลอด3ปีที่ดําเนินง,งานได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก,กว่า3,000ล้านบาทก็นับว่าประสบความสําเร็จนะครับด้วยหลักคิดในการที่ยกระดับตลาดชุมชนตลาดสดทั่วไปที่มีอยู่แทบทุกหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร,กรผู้ผลิตในเรื่องของการทาบัญชีธุรกิจการจับคู่ทางธุรกิจการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์การตลาดเป็นต้นนะครับปัจจุบันแนวความคิดนี้ก็ได้ขยายผลไปสู่ตลาดประชารักว่า6,000แห่งทั่วประเทศ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะว่าแม้จะเป็นประเพณีของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าก็สามารถดึงดูดน,นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนบ้านเมืองของเราเป็นจนํานวนมากทุกปีก็ขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะนอกจากการอนุรักษ์แล้วก็สืบสารขนรรมเนียมอันดีงามทั้งการรดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่ทําบุญสร้างกุศลตักบาตรขนทรายเข้าวัดและการแต่งกายชุดไทยชุดผ้าพื้นเมืองที่งดงามแล้วขอให้ละเว้นในกิจกรรมที่ไม่ส ส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเช่นการสร์น้ํารุนแรงหรือด้วยวิธีที่เรียกว่าไม่ปกติะนะคะการแต่งกายไม่เหมาะสมะการดื่มเครื่องดื่ม,ม,มเครื่องดองของของมึนเมาต่างๆ<ะ>และที่สําคัญก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการแสดงออกถึงความเป็นไทยเมืองที่มีน้ําใจไมตรีต้อนรับขับสู้ด้วยรอยยิ้มแล้วก็ย้าว่าเรื่องค้าขายต้องไม่เอาเปรียบนะคะไม่โกงราคาส่วนไกด์ทัวร์ ต้องให้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมค่ะ